ทำไมหมู่บ้านของอุ้มอิ้มข่าวกระแสต้องจ้างหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งไม่เคยว่าจ้างกันมาก่อนนะครับทุกคนล่าสุดนะครับต้องบอกว่าพรุ่งนี้แล้วนะครับก็จะเป็นงานบุญบ้านอุ้มอิ้มข่าวกระแสครับทุกคนที่อำเภอบ้านใหม่ชัยโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์บ้านทองหลางหมู่ที่3นะครับซึ่งต้องบอกว่าทุกหมู่นั่นแหละครับทุกคนที่เขาแบบว่าอาจรวมตัวกันจัดงานบุญงานนี้ขึ้นมานะครับเนาะซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการครับมีปิดทองพระนะครับแล้วก็มีโอ้โหปีนี้ถือว่าจัดยิ่งใหญ่มากทราบไหมครับว่าจ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพราะอะไรอุ้มอิ้มเคยสอบถามนะครับสารวัตรกำนันนะครับท่านบอกว่าจ้างเพราะกระแสของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเลยนะครับอันนี้หลักๆนะครับแล้วก็หนึ่งเลยหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนคือกระแสแรงนะครับที่จอดรถไม่พอนะครับคนแน่นทุกงานครับทุกคนนี่คือทางหมู่บ้านอุ้มอิ้มนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าจ้างเพราะสิ่งนี้จริงๆปกติรู้ไหมครับจ้างวงไหนบ้างพูดได้ไหมอ่ะไม่พูดดีกว่าเนาะปกติเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่เคยจ้างหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เพราะอุ้มอิ่มนะที่เขาถึงมาจ้างเพราะอุ้มอิ่มอ่านข่าวสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะก็อันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยส่วนเล็กๆนะครับที่สารวัตรกำนันเนี่ยก็เป็นญาติกับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองแล้วก็เห็นอุ้มอิ่มแบบว่าทำข่าวอุ้งอิงนะครับแล้วก็ทำข่าวเกี่ยวกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะทุกคนแล้วก็โอ้โหแล้วก็เรื่องกระแสด้วยแหละกระแสของอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแรงต่อเนื่องด้วยแหละครับทุกคนจ้างไว้ตั้งแต่น่าจะเป็นจองคิวตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยอุ้มอิ่มกลับไปเลือกตั้งนะครับก็เลยไปถามสารวัตรกำนันว่าทำไมถึงจ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่เคยจ้างเลยไม่เคยจ้างเลยแล้วก็ปีนี้นะครับมีหมอลำของหมอลำใจเกินร้อยด้วยนะครับวันที่23เนี่ยจะเป็นอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ24จะเป็นหมอลำใจเกินร้อยนะครับก็คือเล่นอยู่สถานที่เดียวกันแต่คนละวันครับทุกคนก็ขอเชิญชวนทุกคนด้วยนะครับแล้วนี่ก็คือเหตุผลหลักๆเนาะที่บ้านอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยเลือกเพราะอุ๋งอิ๋งเลยนะครับเลือกเพราะอุ๋งอิ๋งแล้วก็อุ้มอิ่มด้วยอาจจะเห็นอุ้มอิ่มนะครับขึ้นไปบนเวทีหมายถึงว่าไปช่วงเปิดงานก็ได้นี่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปทันหรือเปล่าเพราะว่ากว่าจะไปถึงเนาะไม่รู้ว่าจะไปถึงกี่โมงครับทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้อุ้มอิ่มมีงานช่วงเช้าด้วยเสร็จก็อาจจะเป็นช่วงเที่ยงช่วงบ่ายแล้วก็กลับไปก็จะแบบน่าจะหลายทุ่มอยู่พอดีนะครับก็อาจจะไปดูอุ๋งอิ๋งเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศหรือว่าเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็หลังจากดูอุ๋งอิ๋งเสร็จปุ๊บรุ่งเช้านะครับอุ้มอิ่มต้องตีรถกลับมาจัดรายการต่อนะครับที่คนลุกทุ่ง FM 103สู้ชีวิตไหมครับสู้ชีวิตไหมครับก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับติดตามทั้งคนลุกทุ่งเนาะ FM 103ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ติดตามอุ้มอิ่มเนาะในทุกๆช่องทางครับต้องบอกว่าไปเพราะว่าปกติอุ้มอิ่มก็กลับบ้านแทบจะทุกปีอยู่แล้วเนาะเกี่ยวกับงานบุญอะไรแบบนี้นะครับซึ่งงานบุญเนี่ยอุ้มอิ่มก็ค่อนข้างที่จะกลับทุกปีนะครับแล้วก็ปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่อลังการกว่าทุกปีมากๆครับทุกคนก็ขอเชิญชวนทุกคนแล้วก็วันแล้วก็ได้ยินข่าวว่าใครหลายๆคนเนี่ยจะไปงานนี้ด้วยนะครับที่ปิดแบบว่ารู้จักอุ้มอิ่มแล้วก็ติดตามอุ้มอิ่มเนาะไม่ว่าจะเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับแถวกู่สวนแตงตำบลกู่สวนแตงตำบลแถวๆนั้นครับกมศูนย์คิดว่าน่าจะไปกันเยอะครับงานนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับเนาะแล้วก็โอ้โหรถอุ้มอิ่มครับขออภัยนะนี้ยังไม่ได้แกะเลยครับเป็นรถใหม่ เป็นคือซื้อมานานแล้วนะครับตั้งแต่ทุกคนเห็นนู่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้แกะพลาสติกออกกลัวเก่านะครับคันนี้แหละครับทุกคนคันนี้แหละที่เซลเนี่ยเปิดเพลงอุ้มอิ่งให้ฟังตอนนั้นคืออุ้มอิ่งยังไม่ได้รู้จักอุ้มอิ่งเนาะยังไม่ได้รู้จักน้องเลยนะครับช่วงที่น้องออกหอฟันใหม่ๆต้องบอกว่าใหม่ๆเลยนะตอนนั้นน่ะแล้วเซลเนี่ยติดตามอุ๋งอิ๋งชอบอุ๋งอิ๋งนะครับก็เลยเปิดเพลงหอฟันมาลังฮานนะครับให้เราฟังบนรถคันนี้เลยครับทุกคนอุ๊บอิ๋งก็เลยอึ้งไปเลยว่าโหเสียงคนนี้ใครอ่ะคือเป็นคนอาจจะมีบุญสัมพันธ์ก็ได้ครับเสียงคนนี้ใครอ่ะทำไมร้องเพราะจังเลยอ่ะนะครับจนอุ้มอิ่มได้ถามพี่เซลคนนั้นว่าน้องคือใครพี่เซลก็เลยเล่าให้ฟังว่านี่คือเสียงน้องอุ้งอิ๋งเพชรบ้านแพงพี่เซลถูกหวยกับอุ้งอิ๋ง
เยอะมากๆนะครับเนาะแล้วก็เป็น FC อุ๋งอิ๋งจนถึงทุกวันนี้เนาะก็นั่นแหละครับทุกคนก็เป็นเรื่องราวที่มหัศจรรย์มหัศจรรย์แล้วก็วันนี้มิ้มมางานเนาะก็อาจจะแบบว่าไม่ได้อ่านข่าวในสตูดิโอของมิ้มนะครับก็ฝากทุกคนด้วยมาแบบธรรมดาธรรมชาติมากๆวันนี้นั่นแหละครับทุกคนเป็นเหตุผลหลักๆที่บ้านนุ่มอิ่มเนาะจ้างน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับทำไมต้องจ้างน้องก็เพราะว่ากระแสน้องแรงแล้วก็เสียงดีนะครับแล้วก็คณะกรรมการตกลงยกมือกันทุกคนนะครับก็เลยเหตุผลเป็นเหตุผลว่าจะต้องจ้างเนาะแล้วก็พรุ่งนี้แหละทุกคนเดี๋ยวจะไปเจออุ้งอิงนะเดี๋ยวจะทำอะไรไปให้น้องนะครับคือต้องรีบอุ้งอิงพรุ่งนี้อุ้งอิงต้องรีบทุกอย่างเลยครับทุกคนแล้วก็ฝากทุกคนด้วยตอนก่อนจะออกเนี่ยเดี๋ยวอุ้งจะถ่ายคลิปการเดินทางอยู่นะครับก็ฝากทุกคนเข้ามาดูหน่อยนะเข้ามาซัพพอร์ตอุ้งอิงในการเดินทางหน่อยนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะที่ทุกคนเข้ามาซัพพอร์ตอุ้งอิงในทุกๆช่องทางเนาะตอนนี้แพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มของอุ้งอิงเลยไม่ว่าจะเป็นแอปดำแอปแดงแอปฟ้าทุกอย่างเลยทุกคนเข้าไปซัพพอร์ตหมดเลยนะครับก็ดีใจนะครับที่ทุกคนรักแล้วก็เอ็นดูอุ้มอิ่มเนาะขอบคุณมากๆขอบคุณ FC น้องอุ้งอิ๋งนะครับอ่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนข่าวสารเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่า EP 2จบไปก็คือปังมากสำหรับอุ้งอิ๋งนะครับเนาะสำหรับการเค้าเรียกว่าอะไรไลฟ์กลุ่มปิดนะครับกับ EP 2นะครับปังมากๆเลยเด้อนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ก็ดีใจกับน้องเนาะแล้วก็ได้มาลายยักษ์จากบอสโจนะครับเมื่อคืนนี้สุดน่ารักมากๆนะครับทุกคนแล้วก็เพลงผู้บ่าวคนแรกเนาะก็ใกล้แล้วนะครับวันที่30นี้นะครับเราก็ไปดันให้ติด1ในมาแรงกันครับทุกคน30ที่ถึงนี้บอสโจเลื่อนนะครับเพราะว่าน่าจะชนกับค่ายยักษ์เกาหลีนั่นแหละทุกคนชนกับค่ายยักษ์เกาหลีแล้วก็ถ้าเพลงน้องปล่อยช้าเนี่ยก็อาจจะแบบติด1ในมาแรงยากก็เลยต้องปล่อยก่อนเนาะนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับลูกสาวอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับก็ขอให้ปังๆดังๆนะครับไม่ว่าจะทำอะไรนะก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับพรุ่งนี้อุ๋งอิ๋งเดินทางแล้วก็วันต่อมาวันที่24ไม่ได้ดูหมอลำใจเกินร้อยเพราะว่าต้องมาจัดรายการนะครับก็เป็นกำลังใจให้บอสบอยแล้วก็ซอแอนด้วยก็แล้วกันนะครับบอสบอยซอแอนเนาะที่ไม่รู้ว่าคุณแอนไปหรือเปล่าไม่น่าจะได้ไปนะเขาคนละส่วนกันนะครับก็มีหมอรำใจเกินร้อยเนาะซึ่งต้องบอกว่าบ้านอุ้มอิ่มจ้างทุกปีหมอรำใจเกินร้อยแล้วก็มีปีนี้แหละที่จ้าง2วงอีกวงนึงไม่ใช่บอสบอยแต่เป็นอีกวงนึงครับแต่ปีนี้เป็นสาวน้อยแทนนะครับเนาะอ่ะก่อนจะไปคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้อิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนครับ